แล้วก็มันจะมีรูปแบบหลายวงมากเดี๋ยวเราก็จะลองสรุปในครั้งหน้าดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกมันก็จะเป็นนั่งบรรเลงก็คือเราก็มีโน้ตอ่านแล้วก็เล่นอันเนี้ยง่ายแต่งชุดอะไรก็ว่าไปตามงานต่อไปวงที่สองวงโยธวาทิตก็คือเราก็จะเริ่มมีเรื่องดนตรีบวกกับการเดินและที่มันโหดก็คือเราจะเดินใช่ไหมตอนเดินเราก็จะไม่มีโน้ตเราก็ต้องจำโน้ตให้ได้แล้วบางคนอ่ะก็คือแบบเป็นลาย2อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เป่าที่แบบไม่ใช่เป็นเมโลดี้หลักก็เล่นเพื่อซัพพอร์ตลายให้มันมีเลนส์ที่มีกว้างขึ้นแล้วก็เครื่องบาสมันก็จะเล่นเหมือนเป็นเบสอันนึงเลยอ่ะของสำหรับวงโยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็ให้เราเป่าคลินเนตอ่ะเรามันก็จะง่ายเพราะเราอยู่กับเมโลดี้เราก็ฟังเขาร้องแต่บางช่วงมันก็จะมีหยุดใช่ไหมเราก็ต้องจำห้องหยุดกี่ห้องจำเองหมดเลยแล้วก็เราว่ามันโหดก็เพราะว่าวงโยใช่ไหมมันต้องอาศัยความแบบสามัคคีอ่ะการที่มันจะเป็น1คอร์ดได้อ่ะมันไม่ได้เหมือนกีตาร์ที่แบบจับอย่างนี้แล้วก็ดีดเลยได้เสียงที่เป็นเสียงแบบผสานมาเลยอ่ะเราต้องใช้เครื่องเป่าถึง3เครื่องแล้วเราก็ต้องฝึกเดินมันจะมีเดินแบบซ้ายเดินยังไงขวาเดินยังไงแล้วมันก็จะมีตอนที่เราเลี้ยวอ่ะอันนี้มีเลี้ยวหลายแบบมากของกลองอ่ะมันจะมีแบบเดินแบบไซส์อ่ะเดินข้างๆอ่ะเหมือนเดินเหมือนปูอ่ะอันนั้นก็จะมีรายละเอียดของมันแล้วก็ตอนที่เราจัดขบวนอ่ะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมสมัยก่อนอ่ะมันจะเรียงจากเครื่องตีก่อนพวกกองใช่ไหมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลองมาเป็นเครื่องเป่าลมไม้วูดวินพวกคาริเนตผมอย่างผมเนี่ยมันก็อยู่งั้นแหละแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเครื่องบาสหรือเครื่องเป่าลมทองเหลืองพวกทำเป็ดทูบาอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้เหมือนแบบมันมีหลากหลายมากอะแล้วก็วงแบบที่3อ่ะก็คือ